กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นมาเปิดสายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับมาดู SMS กันครับเกียร์แกนคาร์นิวัลตัว LX นะครับไม่ท็อปเทียบกับปาเจโร่สปอร์ตตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับคนละมุมเลยนะคันหนึ่ง SUV คันหนึ่ง MPV ใช่บรรทุกน้ำหนักบรรทุกก็ไม่เท่ากันคันหนึ่งนี่11คนเลยนะคันหนึ่งมัน7ที่นั่งเองนะถ้าถามว่าถ้าขนคนเยอะขนาดนั้นนะ MPV 11ที่นั่งนี่ได้เปรียบนะมีคนแก่นี่ปาเจโร่สปอร์ตนี่ขึ้นลำบากนะถูกรถมันสูง PPV ถูกถามว่านั่งนุ่มนวลกว่าเกียร์คันนี้ว่าเอาไปกินนะนุ่มนวลสู้เกียร์นุ่มนวลกว่าเยอะเลยถูกหน้าตาเกียร์ก็หล่อกว่าด้วยนะชั่วโมงนี้แต่เกียร์ไปเอาไปวิ่งแบบปาเจโร่สปอร์ตไม่ได้ไม่ได้มันวิ่งบนถนนดำบนถนนอะไรเงี้ยดีเลยล่ะแต่ถ้าใช้งานลุยๆนี่ต้องเป็นปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็เรื่องที่แพ้อีกเรื่องก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่จัดเต็มเข้ามาในปาเจโร่สปอร์ตฟังก์ชันต่างๆระบบต่างๆที่มันทันสมัยกว่าเกียร์เยอะครับเพราะนั้นต้องเลือกเอาให้เหมาะกับการใช้งานแล้วพอดีพี่พศบอกเลย11คนน่ะกับรถ7ที่นั่งอ่ะ11ที่นั่งกับ7ที่นั่งอ่ะครับทีมฟุตบอลทีนึงอ่ะยัดเข้าไปได้ต้องเลือกอาการเกียร์กับบ้านเก่าจะเป็นยังไง CRV Gen 1ปี2001ก็ใส่ก่อนจะไปไงใส่ดีแล้วก็จะออกก่อนรถขยับเริ่มแรกจะเริ่มมีอาการออกตัวเข้าดีออกตัวเกียร์กระตุกแล้วเปลี่ยนกระตุกอึกอะไรอย่างเงี้ยนะอันดับที่2ที่เจอกันบ่อยๆเกียร์เปลี่ยนลากรอบยาวเลยกว่าจะไม่ต้องยกคันเร่งช่วยหน่อยถึงจะเปลี่ยนเหมือนกันไม่เปลี่ยนอันดับที่3คราวนี้ไม่เปลี่ยนเลยเกียร์วิ่งอยู่เปลี่ยนไม่ครบก่อนครับเปลี่ยนอยู่แค่2ตำแหน่งไม่ขึ้นไปตำแหน่งเกียร์อีกเกียร์นึงครับอันดับสุดท้ายเข้าเกียร์รถไม่ไปนะฮะต้องรอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นบ้านเก่าแน่นอนโอเวอร์ฮอลแน่นอนครับแล้ว CRV เจนแรกนี่เกียร์พังทุกคันไม่ต้องห่วงโอเคมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้ไฮลักซ์ลีโวเนี่ยใกล้ไมเนอร์เชนหรือยังครับจะซื้อแต่กลัวครับแล้วลีโวจะมีปัญหาอะไรไหมครับลีโวจะไมเนอร์เชนเพิ่งปรับมาโหจะอีกแล้วเหรอเขาจะมีอะไรจะรีบไปไหนอ่ะมีปรับอะไรหน่อยนะลีโวตอนนี้คือก่อนหน้านี้มีการปรับสเปคออปชันอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะหน้าตาเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมยังสบายยังซื้อตอนนี้ได้ไม่มีปัญหาไม่ตกใช่ใช่ถ้าไล่ตามปีเนี่ยปีหน้าครับนะครับครบ3ปีในเดือนพฤษภาคมนะฮะครับยังได้อีกอ่ะครับเกินเขาว่ากันจริงๆกี่ปีดูวีโก้ลากมากี่ปีอ่ะฮะรีโว่นี่ก็ต้องอีกยาวไม่ต้องห่วงสบายๆเลยครับผมอันนี้อะไรฮะเซนต้ามือ1กับฟลีดมือ2เอาอะไรดีครับเซนต้าตัวท็อปก็ประมาณ 600,000 นะครับแล้วก็ฟลีดตอนนี้ก็มีตั้งแต่3ปลายจนถึงประมาณ 500,000 กว่าแต่รถตอนฟลีดป้ายแดงเท่าไหร่ก็ถ้าตอนแรกเลยล้านกว่าล้านกว่าเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอารถมันคนละพิกัดกันนะครับฟีดใหญ่กว่ารู้กว่าตอนออกใหม่คันเป็นล้านครับเพราะฉะนั้นพูดยากอันเนี้ยครับถ้าพอเพียงกับเซียนต้าก็จบแค่เซียนต้าได้รถใหม่ครับถ้าคิดว่าพอใจแล้วคือถ้าใช้แค่ใช้เซียนต้าได้ในบ้านเนี่ยผมว่ามันก็เจ๋งนะก็จบแล้วแต่ถ้าไม่พอใจบอกมันเล็กไปสำหรับคนในบ้านอยากได้คันใหญ่กว่านี้ก็ต้องขยับขึ้นเป็นฟีดฟีดมือสองก็ได้แล้วตอนนี้ในท้องตลาดหามากๆเลยนะฟีดมันก็พอๆกันอ่ะจริงไซส์สองคันนี้ทั้งฟีดทั้งเซนต้าก็ต่างกันอีกนิดเดียวขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่เล็กเอากันเท่าไหร่มากครับแต่ว่ามันตอนเริ่มต้นรถมันแพงกว่าอย่างอื่นระบบต่างๆเพราะว่ามันเจ๋งกว่าแต่มันก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันออปชั่นข้างในผิดกันก็นิดเดียวแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะพูดถึงนะเซนต้าใหม่ก็ได้รถใหม่มันก็สบายใจเรื่องค่าซ่อมไหมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าพอใจเซียนต้าก็ไม่ต้องไปมองฟีดครับนอกจากตังน้อยงบน้อยงบก็ฟีดมือสองก็ได้เพราะถูกวนตั้งเยอะก็ปัญหายากนะแต่ปัญหายากไงบอกรถถ้าเป็นยากนะเป็นที่ต้องการในท้องตลาดซะงั้นแล้วราคาวันนี้มันก็ไม่ใช่3 4แสนนะมันโดนบางที่โขก5แสนกว่านะ4แสนกว่ามีตัวท็อปตัวรองท็อปโหหายากมันเคยร่วงลงมา3แสนกว่าแล้วอยู่ดีราคาแพงซะงั้นครับประมาณนี้นะครับข้อนี้ครับ Isuzu Mu 7ปี2010วิ่งมา 57,000 กิโลเมตรเข้าโค้งมีอาการย้วยควรเปลี่ยนโชคยี่ห้ออะไรดีครับรถอะไรฮะ Mu 7ครับปี2010 Mu 7 2010ครับ
เข้าโค้งเราย้วยหนอก็เปลี่ยนโชคก็จบแล้วฮะก็ไอรอนแมนก็ได้ฮะจบเลยนะครับช่วงล่างอิสุเขาเซตมาให้มันนิ่มอยู่แล้วมันย้วยแน่นอนนะครับถ้าเอาให้มันเฟิร์มกว่าเดิมนิ่มกว่าปิกอัพปกติทั่วไปคือโดยนิสัยอิสุเนี่ยเซตรถมาเนี่ยเพราะว่าทาร์เก็ตของอิสุเนี่ยเขาเซตรถมาผู้ใหญ่ใช้เยอะรถนิ่มนวลเขาจะเซตแบบค่อนข้างจะนิ่มนวลไม่ค่อยอ่ะเขาจะยวบยาบยวบยาบรถอิสุไปแบบยวบยาบยวบยาบยวบยาบตามนิสัยเขาเลยนะครับขับช้าช้าประหยัดประหยัดใช่ไม่ได้เน้นเร็วอะไรใช่บนหน้าจอครับ all new อิสุตัว 3,000 นะครับใช้ยาวๆรถใหม่ดีไหมครับยังไม่ดีรอก่อนไหมเพราะว่า 1.9 มาแล้วมันต้องมีอะไรดีกว่า 3,000 นี่มันต้องมีเครื่องอะไรสักอย่างเนี่ย 3,000 มันเครื่องมันโบราณเอาถ้าเทียบ 1.9 มันโบราณเลยนะครับมันไม่ใช่ยุคของรุ่นเอาง่ายๆผมว่าบอกว่าเลยว่าเร็วๆนี่มันต้องมีเครื่องใหม่มันต้องมีเครื่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันมาแทนเครื่อง 3,000 เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันเครื่องอะไรยังไม่รู้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้ารอได้ผมว่ารอดูต้นปีก็น่าจะได้เห็นนะเทอร์โบคู่ไหมเพราะมันมีอยู่แล้วเบอร์คู่โบคู่เนี่ยครับเขาแต่ที่ตอน 1.9 ออกมาคนก็คิดว่าจะได้เครื่องตัวนี้ครับเครื่องตัวนี้มันประกอบแล้วผลิตส่งออกไม่ได้ขายในบ้านเราแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรเจ๋งๆกว่า 1.9 เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรรถใหม่ตอนนี้ครับผมบนหน้าจอต่อเนื่องครับ Toyota Altis 1.8 กับ Civic 1.8 เลือกคันไหนครับรถใหม่ทั้งคู่ใช่ไหมฮะอันนี้สูสีกันเลยโอเคสูสีกันแต่ว่าเรื่องบอดี้Civic มันล้ำกว่าครับเอาติดเอาติดหมองเลยอ่ะคันนึงมันแท็กซี่คันนึงมันแท็กซี่แล้วพูดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคันนึงมันโหมันหล่อเหลือเกิน Civic ถึงแม้จะไม่ได้เครื่อง 1,500 เทอร์โบได้แค่งบแค่เครื่อง 1,800 ก็โอเคอ่ะใครยังเปิดฝาโปร่งดูใช่ขับไปก็บอดี้เดียวกันน่ะ Civic ใหม่ Civic FC ใช่ไหมครับต้องถ้าชั่วโมงนี้ผมให้ไป Civic ผมไม่ซื้อเอาติดหรอกครับผมรับสายคุณชายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับผมผมมีคำถามนิดนะฮะพอดีผมใช้ไอ้ Subaru Forester ตัวเทอร์โบนะฮะครับผมปัจจุบันรถประมาณไม่ถึงปีนะฮะเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมก็จะเป็นคนชอบเปิดสารพัดผมก็ระบายความร้อนนะฮะครับทีนี้ที่ผมมีความรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันร้อนมากอย่างเงี้ยพอดีผมดูใน YouTube ดูอะไรเนี่ย มันมีตัวออยคูลเลอร์ออยเกียร์ที่มันเป็นชุดของเขาเลยเนี่ยถ้าผมจะใส่เพิ่มเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างฮะมันคนละส่วนกับเรื่องของไอความร้อนที่พี่เปิดฝาโปร่งขึ้นมานะที่พี่เปิดฝาโปร่งขึ้นมาแล้วไอร้อนมันขึ้นมามันมาจากเครื่องยนต์ส่วนออยเกียร์ออยคูลเลอร์น้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้มันอีกส่วนหนึ่งนะฮะคนละปัญหาคือหมายถึงว่ามันจะช่วยทำให้การระบายความร้อนมันดีอยู่แล้วพี่อ๋อมันดีคือการที่พี่เพิ่มออยเกียร์เข้าไปเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีอยู่แล้วพี่ครับคือมันทำให้อุณหภูมิในห้องเกียร์เนี่ยมันลดลงแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของเกียร์มันใช้งานได้ยาวขึ้นกว่าปกติครับมันดีอยู่แล้วพี่คือถ้าเกิดพี่เพิ่มออยเกียร์เข้าไปเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดที่มันมีขายแล้วก็เพิ่มโดยศูนย์ของซูบารุเป็นคนใส่เข้าไปผมว่ามันดีอยู่แล้วปัญหาคืออะไรพี่ก็มีความรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันร้อนมันกว่าจะคลายความร้อนมีความรู้สึกว่ามันร้อนมันเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าพี่ดูเรื่องของอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์ Subaru Forester Turbo มีเกียร์ความร้อนไหมฮะเกียร์ความร้อนไม่มีมันมีแต่ออยออยเทมฮะดูออยเทมเนี่ยพี่เป็นตัวบอกของ จริงบอกค่าได้ละเอียดกว่าเกียร์วัดอุณหภูมิอีกครับครับเพราะว่าคือความร้อนจากเครื่องยนต์ล้วนๆเลยสังเกตที่ออยเทมไว้อย่างเราวิ่งสักไม่เกิน120เนี่ยมันก็จะอยู่9ไม่ถึง100ครับแล้วมันก็ขึ้นลงนิดหน่อยอันนั้นปกติไม่ถึง100นั่นแหละพี่ถ้าใส่เพิ่มได้ก็ดีครับถ้ามีงบประมาณก็ยืดอายุการใช้งานของเกียร์เราไปได้อีกเยอะเลยครับครับผมออยเกียร์นะพี่ไม่ใช่ออยน้ำมันเครื่องนะมันมีออยเกียร์ออยน้ำมันเครื่องเพราะว่าไอ้ตัวบนมันเป็นออยไอออยอินเตอร์ใช่มั้ยฮะอินเตอร์คูลเลอร์ของเทอร์โบคนละเรื่องกันนะอันนั้นระบายความร้อนอากาศนะฮะครับถ้าพี่จะใส่ของหมายถึงว่าใส่ของซูบารุเหรอมันเหมือนกับเป็นตัวแต่งของอ๋อ STI อะไรพวกนี้ชุดแต่งอ้าวใส่ได้พี่ใส่ได้เลยพี่ไม่ต้อง STI ก็ได้ถ้าเป็นของแต่งตรงรุ่นมันยิ่งทำยิ่งดีครับใส่ไปก็ดีครับวิ่งแช่มันก็จะยิ่งเวิร์กครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมน่าอิจฉาคนน่าใช้มากอิจฉาคนใช้ Forester Turbo อ่ะมันขับมันมากแรงด้วยแล้วรถที่ขับสนุกใช้งานได้จริงฮะนะหล่อใช่ใช่ฮะ
มาดูข้อนี้ช่วยตัดสินใจหน่อยครับระหว่าง Honda CRV ตัวดีเซลขับ2ตัวขับ2นะครับกับตัวเบนซินขับ4ท็อปเลือกอะไรดีครับราคาเท่ากันประมาณ 1.5 กว่าๆคุณได้ใช้หรือเปล่าเราขับ4อ่ะอ้าวถูกป่ะฮะถ้าคุณไม่ได้ใช้ขับ4คุณมันผมก็แค่ขับ2ดีเซลประหยัดกว่าเยอะครับคือยนต์ใหม่ด้วยขับสนุกกว่าด้วยถูกต้องแล้วขับ4ของ CRV มันไม่ได้ลุยได้นะมันไม่ได้ขับ4ตลอดเวลาไม่ได้ full view full time นะครับระบบขับ4ของ CRV มันแค่ช่วยเหลือได้ในกรณีที่มันตกมันมีอุปสรรคนิดนึงมันก็เอาแค่เอาง่ายๆไฟฟ้าลงไปที่เลนเละๆท่านร้านจอดรถแล้วเป็นฝนตกเป็นเลนเนี่ยช่วยได้แต่ถ้าลึกๆ ก็เสร็จก็ติดก็เรียบร้อยมันไม่ได้อะไรนะระบบขับ4ของ CRV ขับ2ก็พอขับ2แล้วขับ2แล้วได้เครื่องดีเซลที่มีทอร์คเยอะเนี่ยผมว่าลุยดีกว่าขับ4ครับใช่มั้ยพี่เอ็กซ์ใช่ฮะเอาทอร์คเครื่องยนต์มาช่วยเนี่ยกำลังเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าพาฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีกว่าขับ4นะเครื่องเบนซินแล้วมันความรู้สึกว่าซื้อ CRV โฉมบอดี้ใหม่แต่มันยังเป็นเครื่องยนต์เก่ามันไม่ใช่ผมว่าน่าสนใจที่สุดสำหรับ CRV คือเครื่อง 1.6 ดีเซลดีเซลเทอร์โบเลยก็จริงๆถ้าเป็นยอดขายที่พี่ไปเช็คมานะครับตัวเบนซินขับ4ตัวท็อปเนี่ยนะฮะขายดีที่สุดในบรรดารถที่ขายในของ CRV แต่รุ่นที่น่าใช้จริงๆคือเบนซินตัวแรกนะครับสำหรับรถที่ราคาถูกออปชันใช้ได้ใช้งานทั่วไปโอเคแล้วก็เป็นตัวดีเซลขับ2และขับ4ทำไมคนยอดขายถึงดีผมนึกว่าคนยังมีความเชื่อมาจากรุ่นเก่าไงเพราะตอนนั้นไม่มีเครื่องให้เลือกมันมีเครื่องตัวเดียวแล้วพอมันเป็นขับ4ปุ๊บเนี่ยมันคือตัวท็อปคนก็เลยมองว่าไอ้ขับ4เบนซินเนี่ยได้ราคามันถูกกว่าขับ4ดีเซลท็อปท็อปถือว่าท็อปแล้ว คือคนแล้วก็คนไทยนิสัยอย่างนึงอะไรที่มาใหม่จะแอนตี้สังเกตไหมจะเอ้ยมันจะเครื่องมันแค่1,600เองรถคันใหญ่มันจะวิ่งดีหรืออะไรเนี่ยคนเขาบอกอีกแล้วไอ้เขาบอกโอ้ยเครื่อง1,600มันจะแบกน้ำหนักไหวเหรอเหมือน 1.9 ดีอีซูเหมือนกันออกมาตอนแรกก็ขายไม่ดีเห็นมั้ย 1.9 ขายไม่ออกเลยตอนแรกๆเลยคนแบบเฮ้ยเครื่องก็บากเครื่อง 1,900 นี่มาไอ้รอบเดียวกันกับ CRV เนี่ยคนก็เลยไปเล่นเทไปเบนซินหมดซึ่งผมมองว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่มามันใหม่สำหรับเมืองไทยแต่ดีค่ะ Honda ทำเครื่องดีเซลมาเป็น10ปีแล้วเขาขายทั่วโลก CRV เจนเก่าเขาก็มีเครื่องดีเซลแต่เขาขายในยุโรปในอเมริกาบ้านเราไม่ได้ใช้ตอนนี้เขาก็กลัวว่าคนไทยจะน้อยหน้าเขาเอาเครื่องดีเซลมาใส่เราดันไม่ใช้อีกไปหาว่าเครื่องเขาซีซีน้อยเพราะนั้นเครื่องนี้มันตามเทรนด์โลกครับเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้เขาเอาซีซีน้อยๆมีเทอร์โบมาช่วยไปดูที่แรงม้าไปดูที่ทอร์กกำลังเครื่องยนต์จริงไหมพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์ลองมาแล้วนี่ดีเซลตอบสนองดีปะล่ะดีเลยครับมันคนละเรื่องกับเบนซินนะใช่ไหมเพราะนั้นผมนี่แหละคนไทยก็เลยไปมองว่าอุ้ยเบนซินตัวท็อปนี่มันโอ้โหมันรุ่นท็อปดีแล้วแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ถ้ามีเครื่องยนต์ที่มันเจ๋งกว่ามันใหม่กว่าผมไม่ซื้อไอ้เครื่องเหมือนขับแล้วก็เหมือนเจนเก่านะเครื่องตัวเดียวกันได้แต่บอดี้ไม่พูดแล้วสวยแต่รูปจูบไม่หอมพูดแล้วเครียด เอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่